กลับมาอีกครั้งนะครับกับอีกคันหนึ่งคันนี้เป็น Vigo นะครับสเต็ปซิ่งกันนะครับคันนี้นี่ถามเจ้าของมารถคันนี้เนี่ยเป็นตัว Vigo ตัวเตี้ยนะครับแต่แต่งสเต็ป P-Runner มันก็จะเลยดูเหมือนรถยกสูงนะครับคือเขาไปทำโป่งมาแล้วก็จัดทรงให้เหมือนเป็นยีราฟแคะนะครับจริงๆเหมือนมากเลยถ้าดูเผินๆเนี่ยผมว่าไม่น่ามีใครรู้ว่าเป็นรถเตี้ยนะครับเพราะว่าทรงมันมาแล้วอ่ะใส่โป่งเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเขาใช้อะแดปเตอร์นะครับใส่อะแดปเตอร์แปลงให้เป็น6รูเพราะว่าตัวเตี้ยปกติจะเป็น6รูนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยไม่ต้องโหลดนะครับเพราะว่าไม่ต้องโหลดแล้วก็ไม่ต้องยกด้วยซ้ำเพราะว่าปกติท้ายของรถตัวเตี้ยเนี่ยจะโด่งๆอยู่แล้วนะครับคันนี้เนี่ยเขาก็จับแหนบใหม่แล้วก็มีกล่องนะครับลองอีกนิดนึงให้เตี้ยลงมานิดนึงคันนี้น่าจะโหลดประมาณนิ้วนึงด้วยซ้ำเพราะปกติมาเดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะโด่งมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊คเป็น Attack Force ท่อเขาก็ย้ายเป็นท่อสแตนเลสลงหน้าเผานะครับคันนี้นี่ก็เป็นรถซิ่งจากทีมยีราฟเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเขาโมดิฟายจาก RUE Racing Garage หรือ PA ปาทูที่รู้จักกันนะครับล้อคันนี้ก็เป็นล้อเรนโซ่เหมือนกันตัว D1 SR 6รูนะครับตัวนี้รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดจะมีทั้ง6รูแล้วก็5รูภายในจะบอกว่าเป็นเบาะเป็นทรงเคอร์กี้นะแต่อันนี้เป็นผ้าลายสั่งพิเศษจากอากานะนะครับซึ่งเป็นลายพางดิจิตอลนะครับก็พวงมาลัยเป็นแบบพับได้นะตามสเต็ปรถซิ่งนะครับนี่ดูกล่องกันคันนี้นี่ใช้เป็นกล่องมอนเตอร์แม็กนะครับจาก ECU กล่องทองคันนี้นะครับเคฟล่าปกติเราเห็นเป็นเคฟล่าดำคันนี้เป็นประตูเคฟล่านะครับแต่เป็นเคฟล่าสีขาวด้านหลังไม่ได้ใช้งานแล้วไม่ได้นั่งเอ้ยไม่ให้ใครนั่งแล้วนะครับเอาแบตมาใส่ไว้ย้ายแบตจากที่หน้าห้องเครื่องมาใส่ทางด้านหลังนะครับประตูเป็นอากาศนะไอประตูเป็นถูกแล้วนะแล้วก็ฝากระโปรงแก้มแล้วก็กันชนหน้านะครับก็ถูกเปลี่ยนเป็นคาร์บอนเคฟล่าหมดเหมือนกันเป็นสีขาวเหมือนกันห้องเครื่องคันนี้ต้องบอกว่าเด็ดครับนานๆจะเห็นห้องเครื่องของ Vigo นะครับสวยๆกันก็ตัวฝานะครับก็ทำเป็นลายพรางเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนตัว ID ใหม่ท่อรวม ID นะครับจาก HPD นะครับง่ายๆว่าเก็บห้องเครื่องใหม่ทั้งหมดเนี่ยความสวยงามให้เลี่ยมเละเนี่ยกับอุปกรณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นท่อรวมเป็นตัวท่ออินเตอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระปุกน้ำมันเบรกนะครับพักน้ำนะครับเป็น HPD ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไอ้พวกน็อตต่างๆครับเพดานปิดต่างๆเป็นของ HPD ทั้งหมดอ
็นไงสุดไหมครับวันนี้จบไปอีกคันหนึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็แชร์ลง Facebook ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตาม Subscribe ด้วยนะครับเพื่อแอดมินจะได้มีกำลังใจนะครับเอารถสวยๆกิจกรรมดีๆเอามาลงนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับ